เป็นหมอความโซเชียลก็จะตายเพราะโซเชียลวันนี้ผมก็เลยเอามายื่นเอกสารต่างๆหลักฐานหลังนี้อะไรเนี่ยผมทำรายละเอียดไว้ครบถ้วนทุกประการเรื่องราวต่างๆก็เนสิธาเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาพูดถึงเรื่องผมเนี่ยด้วยเรื่องอันใดโดยปกติแล้วเนี่ยการเป็นอาชีพทนายนั้นเนี่ยมากล่าวหาผมมาโจมตีผมว่ารับเงินสีเทามาว่าลูกชายผมรับเงินพนันออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งกล่าวหาผมนะครับว่าวันตู่จีนมีพานายแทนไทยมาพบผมแถลงข่าวประจานผมนะครับและยังใช้สื่อออนไลน์ใน Facebook โจมตีผมในเรื่องต่างๆคือไม่ได้ใช้คุณธรรมไม่ได้ใช้อะไรเลยโจมตีผมอย่างเดียวซึ่งผมเองจริงๆเนี่ยผมไม่ได้รู้จักทนายสิทธาเลยไม่ได้เรื่องโกรธแค้นไม่ได้เป็นทนายฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้รู้จักจริงๆผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าทนายสิทธานั้นมีวัตถุประสงค์ใดในการกล่าวหาดังนั้นทนายสิทธาเนี่ยฝ่าฝืนข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพ.ศ.2529หมวด4มันญาติต่อทนายความด้วยการต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีและอื่นๆที่กล่าวว่าประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความผมจึงมายื่นกล่าวหาทนายสิทธาผ่านคณะกรรมการสภาทนายความให้สอบสวนทนายสิทธาถึงการกระทำฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของทนายความผมขอให้คณะกรรมการทนายความลบชื่อนายธนาสิทธาออกจากสภาทนายความและเพิกถอนใบอนุญาตทนายความของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่ทนายความโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพทนายความบนพื้นฐานคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมคือจะเรียนให้ทราบนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีทนายโซเชียลอยู่มากมายที่พยายามที่จะให้ข่าวให้ความรู้ก็ดีนะครับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆก็ดีในบางกรณีนั้นทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเพราะว่าได้ข้อมูลข่าวสารหรือพยานหลักฐานไม่ได้ครบถ้วนการมาวิเคราะห์การมาพูดในโซเชียลบางครั้งก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ประชาชนได้เห็นประชาชนนั้นเนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่ไปหาหรอกครับทนายความเพราะทนายความเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการต่อสู้คดีเป็นบุคคลที่จะต้องนำเรื่องราวพยานหลักฐานไปต่อสู้บนหน้าบัลลังก์ต่อหน้าท่านผู้พิพากษาต่อหน้าอัยการการต่อสู้คดีต่างๆเหล่านั้นย่อมต้องใช้พยานหลักฐานแต่การมาวิเคราะห์โดยที่ไม่มีอะไรในมือหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงและการพูดให้ประชาชนแตกต่างกับคนอื่นๆแตกต่างจากผมเหตุที่แตกต่างจากผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทนายความไม่ได้มีใบอนุญาตทนายความไม่ต้องอาศัยจริยธรรมคุณธรรมผมอาศัยตัวผมเองซึ่งมีคุณธรรมประจำใจแต่ว่าทนายความนั้นเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกันอย่างสูงครับเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าแถลงข่าวก็ดีหรือไม่ว่าเรื่องใดก็ดีล้วนแต่จะต้องรับผิดชอบตัวเองโดยทั้งสิ้นเพราะตัวเองมีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นทนายความจะไปพูดว่าอาศัยเรื่องการเสี่ยงภัยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเชิญให้มาพูดดังนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งที่มีทนายความหลายๆคนที่เรียกว่าทนายโซเชียลออกมาพูดให้ข้อมูลต่างๆทั้งที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนประชาชนได้เห็นผ่านสื่อก็นึกว่าทนายคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถก็พูดง่ายๆแล้วครับอันนี้คือการโฆษณาอย่างหนึ่งเป็นการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าตัวเองเก่งกล้าตัวเองมีความสามารถตัวเองวิเคราะห์คดีเป็นการเรียกราคาเป็นการโฆษณาซึ่งผมคิดว่าอาชีพทนายความนั้นพิสูจน์กันที่ฝีมือพิสูจน์กันที่ความสามารถไม่ได้พิสูจน์ตรงที่พูดจาผ่านโซเชียลและให้ประชาชนเนี่ยหลงคาลมและก็มาหาเมื่อมาหาก็มีหลายๆคดีครับซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเมื่อไปคุยแล้วปรากฏว่า
ไม่ตกลงก็ออกมาโจมตีผ่านโซเชียลเช่นคดีนี้แพ้แน่ๆโอ้ยคดีนี้หลักฐานอ่อนลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายโดยใช้ความรู้ทางกฎหมายโดยใช้ช่องทางโดยใช้วิชาชีพในทางที่ผิดผมจำเป็นอย่างยิ่งฮะที่จะต้องมาปราบพวกแก๊งทนายโซเชียลทั้งหลายนี้แก๊งทนายโซเชียลนี้ยังแสดงความเหิมเกริมโดยการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยการพูดจาลักษณะเหมือนกับตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้เรื่องราวต่างๆทั้งที่ข้อเท็จจริงอย่างกรณีของผมไม่มีพยานหลักฐานเลยไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมนั้นเป็นคนจริงจังเมื่อพูดมาผมก็พูดไปและยังไงล่ะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเรื่องเข้าตัวเองเรื่องเข้าตัวเองตรงไหนก็ตรงที่ตัวเองนั้นน่ะปรากฏว่ามีเรื่องราวต่างๆผ่านโซเชียลตามมาอีกมากมายเมื่อเป็นหมอความโซเชียลก็จะตายเพราะโซเชียววันนี้ผมก็เลยเอามายื่นเอกสารต่างๆหลักฐานหลังนี้อะไรเนี่ยผมทำรายละเอียดไว้ครบถ้วนทุกประการครับครับโอ้ครับผมลมพรน้ำพริกโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับก็อันนี้ผมมาขอยื่นสอบมัญญาทนายกับนายสิทาเบี้ยบังเกิดครับครับผมขอเรียนฝากไว้เพื่อให้ท่านได้พิจารณาเพราะอาชีพทนายนั้นแตกต่างกับอาชีพอื่นๆอาชีพทนายนั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมเพราะเกี่ยวข้องคุณชวิตหันหน้าเข้ากล้องนี้มาเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยนะครับเพราะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องประชาชนนั้นหวังพึ่งทนายก็ด้วยความรู้ทางกฎหมายนอกจากความรู้กฎหมายแล้วก็ยังต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมและที่สำคัญคือมารยาททนายผมนั้นไม่ได้รู้จักไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองหรือเป็นคู่ความหรือเคยเป็นทนายฝั่งตรงข้ามผมแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าทนายสิทธานั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวโจมตีผมทั้งที่การเป็นทนายย่อมรู้ดีว่าจะต้องถ้าจะช่วยเหลือสังคมก็ย่อมจะต้องมีพยานหลักฐานอันที่ชัดเจนถึงจะไปพูดกับสาธารณชนประกอบกับขณะนี้มีแก๊งทนายโซเชียลหลายคนนะใช้โซเชียลในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เห็นให้โฆษณาให้รู้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถย่อมเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่เดือดร้อนมีคดีความต้องการหาทนายและการเรียกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ได้ใช้เป็นวิชาชีพเช่นเสนอว่าจะใช้ในการแถลงข่าวคิดค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าวเป็นต้นผมขอความกรุณาขอยื่นเอกสารคำร้องเรียนอันนี้โดยข้าพเจ้านะนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เป็นผู้เรียบเรียงนะครับผมมีลายเซ็นทุกอย่างอยู่ในนี้เรียนรายละเอียดต่างๆพร้อมกับภาพประกอบพร้อมกับหลักฐานได้ครบถ้วนอยู่ในนี้หมดนะครับเรียงลำดับ1จนไปถึงลำดับที่17นะครับอันนี้เป็นลายเซ็นผมนะครับผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ผู้เขียนผู้พิมพ์นะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ผมขออนุญาตให้ท่านนะครับทำไมลงก่อนล่ะครับพี่ติดครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง